นะคะแล้วก็ภูมิใจในตัวเองค่ะไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้น้ำตาแห่งความดีใจน้ำตาของความปลื้มปิติน้ำตาแห่งความมันบรรยายออกมาไม่ได้เลยค่ะมันมีความสุขมากๆเพราะในชีวิตอะไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้ขนาดนี้แล้วไม่คิดว่าจะทำได้จริงๆค่ะตอนแรกอะตั้งเป้าจริงๆยอมรับว่าตั้งเป้าแค่1เหรียญทองในดาบที่ถนัดก็คือวันนี้ค่ะแต่สุดท้ายมันถามตัวเองตอนนี้ค่ะทำได้ยังไงอะมันตัวเองค่ะที่อยู่กับตัวเองพูดกับตัวเองก่อนจะขึ้นอะจะไม่บอกเลยฉันได้อยู่แล้วไม่พูดค่ะพูดตัวเองว่าเธอคือตัวฉันเธอต้องทำหน้าที่ของเธอคืออะไรเธอซ้อมมายังไงเธอต้องเอาออกมาให้มันได้ตามที่เธอซ้อมไม่ค่ะรู้สึกว่าต้องหาวิธีแก้ค่ะอย่างที่บอกทีมงานของฟันดาบดีค่ะเรามีผู้ฝึกสอนที่ดีคือผู้ฝึกสอนจะคอยเตือนสติเราว่าเฮ้ยเราเล่นแบบนี้ไม่ได้แล้วนะเราต้องหนีนะเราก็จะมีสติเหมือนเราผู้สอนกับเราอ่ะต้องโฟกันเหมือนดาบสองดาบก็เหมือนกันดาบนี้เหมือนกันเราต้องมีสติพร้อมกันเราถึงรู้ว่าอ๋อฉันต้องดึงนะบอกตัวเองแล้วว่าฉันต้องดึงและฉันสุดท้ายก็เล่นได้ค่ะอ๋อการฝึกซ้อมการกีฬาแห่งประเทศไทยอ่ะอันดับหนึ่งเลยค่ะกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ถือโอกาสนะคะก็ถือโอกาสขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจสำคัญที่สุดแรงเชียร์ที่ผ่านมานะคะที่เชียร์พวกเรานักกีฬาพาราลิมปิกทั้งหมดและก็ตัวสายสุนีแล้วทุกๆกำลังใจที่ผ่านมาสายสุนีเห็นหมดเลยนะคะแต่ไม่สามารถที่จะตอบโต้ใน Facebook อะไรได้เพราะว่าพยายามจะนิ่งแล้วก็อยู่กับตัวเองนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ส่งแรงเชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจในเหรียญนี้บอกว่าจะเอาเหรียญที่3ให้ได้นะสายสุนีก็เป็นกำลังใจแล้วและที่สำคัญที่สุดขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนะคะขอบคุณเจ้านายคุณจุตินันท์ที่ลงพักดีที่อยู่บนฟ้าส่งจิตมาให้แสนสุนีมีพลังนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาคมกีฬาฟันดาบวิวแชร์ฟันดาบคนพิการไทยขอบคุณทุกๆหน่วยงานที่สำคัญที่สุดขอบคุณบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดที่จ้างแววทำงานและให้แววมีทำหน้าที่ของแววจนประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้วยค่ะแล้วก็สื่อมวลชนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะอีกเรื่องนึงขอบคุณครอบครัวค่ะครอบครัวสายสุนีเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่มากๆคุณพ่อคุณแม่น้องสาวแล้วก็น้องเขยแล้วก็ญาติญาติที่สำคัญที่สุดลูกสาวค่ะน้องผู้ไทยค่ะแล้วก็พูดหลายอย่างขอบคุณมากเลยค่ะก็พี่ขอเอาประสบการณ์ชีวิตของพี่นะคะที่คิดว่าน้องๆหลายคนก็ลองเซิร์ช Google ดูพิมพ์คำว่าสายสุนีจะนะนะคะก็จะรู้ประวัติกว่าที่เส้นทางที่พี่แววจะมาประสบความสำเร็จในแมตช์นี้มันไม่ได้ง่ายเจออุปสรรคหลายอย่างตั้งแต่ชีวิตของพี่แววที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็พิการนะคะหวังว่าตัวเองจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนที่รู้จักท้อแท้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนพิการนะคะไม่ว่าจะเป็นคนปกติหรือใครก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองท้อแท้ให้มองมาดูชีวิตแววนะคะพิมพ์ Google ดูว่าชีวิตแววกว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้คืออะไรก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะแววก็เป็นแววขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยค่ะ